ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดพระพุทธเจ้าถึงตรัสนะในพระไตรปิฎกตรงที่16ข้อที่363พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรกัจจานะธาตุคืออวิชชานี้ธาตุในจิตสภาพในจิตธาตุคืออวิชชาคือความโง่ความชั่วที่อยู่ในจิตความไม่รู้ความโง่ความชั่วที่อยู่ในจิตเป็นธาตุใหญ่แล้วมันเป็นธาตุใหญ่มันครอบครองใหญ่มันยากที่จะชนะได้ในคุณทักษิณก็ชนะมันไม่ได้ความโง่ความชั่วเนี่ยคุณทักษิณชนะมันไม่ได้ให้มันครอบงำอยู่อย่างนี้ดูกรกัจจานะสัญญาที่เลวความหมายรู้สัญญาแปลว่าความหมายรู้ที่เลวทิฏฐิที่เลวแปลว่าความเข้าใจที่เลววิตกะที่เลวก็คือความคิดที่เลวเจตนาที่เลวความตั้งใจที่เลวความปรารถนาที่เลวความตั้งใจที่เลวบุคคลที่เลววาจาที่เลวย่อมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุคือสภาพในใจที่เลวของบุคคลที่เลวนั้นนะย่อมบอกย่อมแสดงเนี่ยเขาจะบอกเขาจะแสดงความเลวของเขาออกมายังไงเขาปิดไม่อยู่หรอกยังไงเขาก็ปิดไม่อยู่ใช่ไหมคุณปิดไม่อยู่หรอกความเลวของคุณคุณปิดไม่อยู่หรอกยังไงก็เปิดออกมาให้พวกเราประจานใช่ไหมให้คนดีประจานใช่ไหมและให้คนดีดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมตามกฎสังคมใช่ไหมและกฎแห่งกรรมก็จะเล่นงานคุณใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเขาปิดไม่อยู่หรอกเรามาชุมนุมกันเรื่อยๆแล้วเขาจะทำเรื่อยๆเพราะอย่างคุณทักษิณหยุดความชั่วของตัวเองไม่อยู่หรอกไม่มีทางไม่มีทางนะเขาไม่มีทางหยุดได้ไม่มีทางนะเขายิ่งจะประชดประชันอย่างงู้นงี้นะเอ้ยใครทำอะไรข้าไม่ได้ทำอะไรข้าไม่ได้นั่นแหละเขายิ่งโอ้โหเขายิ่งทำไม่ดีก็ยิ่งเป็นวิบากไม่ดีคนก็ยิ่งไม่เชื่อถือก็ยิ่งพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆเท่านั้นนะเราสบายสบายล่ม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 สบายสบายงานนี้เก็บเนียนเนียนงานนี้บำเพ็ญเนียน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 ประณีตหน่อยใช่ไหมงานนี้เอาให้จบใช่ไหมงานนี้เอาให้จบไม่ใช่แต่คุณทักษิณหรอกนะเครือข่ายทั้งหมดงานนี้เอาให้จบใช่ไหมไม่งั้นประเทศอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้หรอกนะเอาให้จบเขาจะแสดงออกมาเรื่อยๆเห็นไหมเห็นเขาแสดงไหมล่ะทั้งที่มันไม่ควรทำใช่ไหมตัวเขาเองนะคุณทักษิณเองก็ไม่ควรทำพฤติกรรมที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมที่ผ่านๆมาด้วยที่กำลังทำอยู่ด้วยแม้แต่นักการเมืองข้าราชการที่โอ้ประจบสพตแหลก็ไม่ควรทำแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ควรทำสิ่งที่น่าละอายอย่างนี้แต่ด้วยธาตุของเขาด้วยสภาพในจิตของเขาที่เต็มไปด้วยความโง่ความชั่วเขาก็หยุดยั้งมันไม่ได้ใช่ไหมเขาเห็นแก่ตัวข้าราชการเขาเห็นแก่ตัวนักการเมืองข้าราชการก็เห็นแก่ตัวเราก็เห็นเราก็สบายสบายเลยนะคอยดูสบายสบายเลยนะแล้วก็เห็นคอยดูสบายสบายแล้วใครไปบ้างใครไปบ้างโอ้เห็นหมดเลยใช่ไหมเราสบายสบายโอ้ยพวกนี้เห็นแล้วเราสบายเชื่อได้สบายนะไม่ได้ไปฆ่าไปแล้วใช้ปัญญาเชื่อใช่ไหมนี่แหละย่อมบอกย่อมแสดงนะเนี่ยนะธาตุที่เลวบุคคลที่เลวย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยเขาย่อมเปิดเผยความเลวของเขาใช่ไหมเขาจะเปิดเผยพฤติกรรมเลวๆของเขาเองคนเลวไม่มีอย่างอื่นหรอกทำเลวอย่างเดียวย่อมจำแนกย่อมทำให้ตื่นซึ่งทำที่เลวเรากล่าวว่าอุบัติการเกิดของบุคคลที่เลวนั้นย่อมเลวพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ทำแต่ความเลวเท่านั้นแหละอื่นอย่างนี้ไม่มีหรอกเราคอยดูแล้วก็คอยใช้ปัญญาจัดการกับความเลวของเขาเท่านั้นนะทำไปเรื่อยๆรอบนี้โอ้โหอาจารย์มั่นใจรอบนี้นะรอบนี้นะเราพัฒนาขึ้นไปอีกใช่ไหมรอบนี้เราพัฒนาปัญญาเราเข้าไปอีกพัฒนาความสงบเข้าไปอีกสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์ค
คมลึกแม่นประเด็นรอบนี้คมกว่าเดิมสงบกว่าเดิมคมกว่าเดิมกำจัดอำนาจชั่วได้มากกว่าเดิมส่งเสริมสิ่งดีได้มากกว่าเดิมแต่ต้องเป็นแบบยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนะรอบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสบายสบายนะไม่ต้องกังวลอะไรยินดีทำไปเรื่อยๆมารวมตัวกันไปเรื่อยๆโอ้นับวันเนี่ยอุ่นหนาฝาข้างไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้อุ่นหนาฝาข้างไปเรื่อยๆเลยนะของเราของเราไปอย่างมีคุณภาพการสร้างคนดีนี่ไม่ได้ง่ายนะยากนะพระพุทธเจ้าบอกยากที่สุดคือสร้างคนดีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันยากก็ต้องใจเย็นหน่อยใช่ไหมใจเย็นหน่อยการกำจัดอำนาจของคนชั่วนี่ก็ยากนะไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นหน่อยใช่ไหมใจเย็นนะท่านถึงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมนะแล้วพระเจ้าตรัสว่าอย่าอภิชปานะอย่าอภิชปาแปลว่าตัณหาล้ำหน้าอภิชปาตัณหาล้ำหน้าแปลว่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าตัณหาคือความอยากมันล้ำหน้ามันยังไม่ถึงแต่ไปอยากได้มากกว่าได้เข้าใจไหมไปอยากได้มากกว่าได้ตัณหาล้ำหน้าอยากอ่ะยังไม่ถึงก็ไปอยากล้ำหน้าไปไม่ได้นะล้ำหน้าฟาวนะล้ำหน้าฟาวไม่เอาเอาความจริงทุกปัจจุบันทำดีทุกวันชนะทุกวันใช่ไหมทำดีทุกวันเป็นวิบากดีทุกวันดูดสิ่งดีเข้ามาทุกวันดันสิ่งร้ายออกไปทุกวันชนะทุกวันใช่ไหมเพราะงั้นต้องใจเย็นทำไปเรื่อยเรามีความรู้ความสามารถที่จะอยู่ยาวไม่ต้องห่วงหรอกเรามีความรู้ความสามารถที่จะอยู่ยาวนะเพราะเราอยู่ยาวได้กี่ปีก็อยู่ได้อยู่ร้อยปีกำจัดคนชั่วได้ส่งเสริมคนดีได้ก็คุ้มใช่ไหมจะทำไมจะอยู่เป็นร้อยปีเลยจะทำไมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเปลี่ยนร่างก็มาเกิดใหม่ทำต่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเราก็ทำสืบเนื่องกันต่อไปกอบบ้านกู้เมืองงานนี้มันจะเท่าไหร่มันก็คุ้มทั้งนั้นแหละนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือกำจัดอำนาจชั่วส่งเสริมพลังแห่งความดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนะทีนี้นะพระรูปเจ้าก็ตัดต่อไปนะว่าดูกรกัจจานะสัญญาที่ปานกลางทิฏฐิที่ปานกลางสัญญาคือความหมายรู้นะจำได้หมายรู้ทิฏฐิความเข้าใจที่ปานกลางวิตกะที่ปานกลางความคิดที่ปานกลางเจตนาที่ปานกลางความปรารถนาที่ปานกลางความตั้งใจที่ปานกลางปานกลางบุคคลที่ปานกลางวาจาที่ปานกลางบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางนั้นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกย่อมทำให้ตื่นซึ่งทำที่ปานกลางนะเรานะกล่าวว่าอุบัติของคนที่ปานกลางนั้นปานกลางนะเป็นปานกลางคำว่าปานกลางเป็นยังไงนะปานกลางนี่ยังไม่ดีสุดยังดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะยังไม่ถึงประณีตในสูงสุดปานกลางคือชั่วไม่ทำแล้วล่ะจะทำแต่ดีเท่านั้นแหละแต่ว่าทุกจังเลยถ้าดีไม่เกิดทุกจังเลยถ้าดีไม่เกิดแต่ถ้าดีเกิดแล้วสุขจังเลยอันนี้แหละคนปานกลางนะแต่ก็ดีนะดีกว่าคนชั่วใช่ไหมดีกว่าคนชั่วไอ้คนชั่วเนี่ยโหชั่วเกิดดังใจหมายแล้วสุขใจชั่วไม่เกิดแล้วทุกข์ใจไอ้คนชั่วเป็นอย่างนั้นอ่ะเลวที่สุดมันอยู่ที่เลวนั่นแหละแต่ปานกลางขึ้นมาเนี่ยก็ชั่วก็ไม่ทำนะตั้งใจทำแต่ดีนะโอ้โหแต่ว่าถ้าดีเกิดแล้วสุขใจดีไม่เกิดแล้วทุกข์ใจมันยังครึ่งๆอยู่เข้าใจไหมยังมีสุขมีทุกข์อยู่เข้าใจไหมถ้าดีเกิดถึงจะสุขดีไม่เกิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยคนนี้ยังสุขครึ่งหนึ่งทุกครึ่งหนึ่งยังปานกลางอยู่ก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปจนเป็นคนประณีตเราทำดีเต็มที่ชั่วไม่ทำทำดีเต็มที่ดีจะเกิดหรือไม่เกิดก็สุขสบายใจไร้กังวลตลอดเวลานี่เพราะเรามีปัญญารู้ว่ายังไงนะเราทำดีมีแต่วิบากดีเท่านั้นแหละได้รับร้ายมามันก็แค่ร้ายหมดไปเท่านั้นแค่วิบากร้ายหมดไปเท่านั้นถ้ายังไม่ชนะหรือยังเกิดผลเสียแง่ไหนเชิงไหนก็แค่ร้ายหมดไปเท่านั้นมันไม่ได้ย
ยู่ไปตลอดหรอกสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดานะสิ่งเลวร้ายใดๆสุดท้ายมันก็ดับไปทั้งนั้นแหละนะแล้วเราก็ทำดีไม่เลิกเพราะฉะนั้นเมื่อวิบากร้ายหมดวิบากดีก็ออกฤทธิ์ใช่ไหมชัยชนะก็เป็นของคนดีใช่ไหมนั่นแหละเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องประหยัดได้สุขใจนะเนี่ยสุดยอดฝีมือนะไม่ต้องประหยัดได้สุขใจที่ชนะจะไม่ทุกข์ใจที่แพ้ไม่อยากได้สุขใจที่แพ้จะไม่ทุกข์ใจจะไม่อยากได้สุขใจที่แพ้ก็จะไม่ทุกข์ใจที่ชนะสรุปแล้วแพ้ชนะก็ไม่มีทุกข์ใดๆใช่ไหมเราก็สุขสบายใจไร้กังวลได้หมดนะเรียกว่าเป็นคนกล้าแพ้กล้าชนะชนะทุกอย่างในโลกเรากล้าแพ้กล้าชนะเราชนะทุกอย่างในใจเราเรามีแต่สุขสบายใจไร้กังวลนะเนี่ยชั่วเราก็ไม่ทำภาคเพียรทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็กล้าแพ้กล้าชนะกล้าได้แพ้ก็กล้าได้ชนะก็กล้าได้เพราะเรารู้ว่าถ้ากลัวมันทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่กลัวถ้าเรากล้ามันไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์สุขที่สุดใช่ไหมนั่นแหละเรายินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดในโลกเนี่ยดีที่สุดในโลกเลยอันนี้เรียกว่าคนประณีตนะประณีตคือไม่มีทุกข์คือทำดีให้เต็มที่ชั่วไม่ทำทำสิ่งที่ดีให้เต็มที่ต้านชั่วให้เต็มที่ส่งเสริมดีให้เต็มที่แล้วผลจะเกิดอย่างไรก็สามารถที่จะทำใจสุขสบายใจไร้กังวลได้ยินดีพอใจสุขสบายใจไร้กังวลได้นี่คือคนประณีตนะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านะดูกรกัจจานะสัญญาที่ประณีตความหมายรู้ในสิ่งที่ประณีตทิฏฐิที่ประณีตความเข้าใจที่ประณีตวิตกะความคิดที่ประณีตเจตนาที่ประณีตความปรารถนาที่ประณีตความตั้งใจที่ประณีตประณีตแปลว่าดีที่สุดนะไม่มีชั่วมีแต่ดีและมีแต่นะสุขสบายใจไร้กังวลพองไซอย่างเดียวบุคคลที่ประณีตวาจาที่ประณีตบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุสภาพในจิตที่ประณีตบุคคลที่ประณีตนั้นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกย่อมทำให้ตื่นซึ่งธรรมที่ประณีตเรากล่าวว่าอุบัติการเกิดของบุคคลที่ประณีตนั้นย่อมประณีตย่อมดีที่สุดขอให้พี่น้องเป็นบุคคลที่ประณีตบุคคลที่ดีที่สุดตามที่พระเจ้าตรัสไว้ไปเป็นลำดับกันทุกท่านครับขอบคุณครับ